ณยุทธนาครับก็คือการขอให้มีการตั้งจังหวัดระยองขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเบื้องต้นนะฮะถ้าฟังทางท่านเลขากอบศักดิ์บอกยากหน่อยแต่ว่าใจเย็นๆเพราะว่ามาตรการในการที่จะสนับสนุนให้จังหวัดระยองเนี่ยมีความเจริญเนี่ยมีอีกหลายเรื่องนะฮะแต่ไฮไลท์อยู่ที่ข้อเสนอให้มีการทบทวนการประกาศ11กิจการที่เป็นอันตรายตรงนี้เป็นไฮไลท์หลักนะครับครับติดตามได้ในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับเมื่อช่วงสายๆ10โมง11โมงที่ผ่านมาการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจุดยืนชัดเจนอยากจะให้รัฐบาลทบทวนการประกาศรายชื่อการประกาศประเภท11กิจการที่อันตรายนะครับปรากฏว่าเริ่มมีการชุมนุมแล้วนะครับในช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาประมาณ 3-400 และคาดว่าจะมีประมาณสัก 2,000 คนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมาจากจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงอันนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับจุดยืนขอให้รัฐบาลทบทวนการประกาศ11ประเภทกิจการอันตรายแต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะอยู่ประมาณสัก3วันนะครับและจะต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลด้วยว่าจะมีท่าทีอย่างไรในขณะที่อีกกลุ่มนึงครับที่คาดว่าจะออกมาเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็คือกลุ่มระยองสมานฉันท์นะครับนี่เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับนี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่มาบตาพุธแล้วก็บ้านฉางกลุ่มนี้นี่ไม่เห็นด้วยกับการที่กลุ่มเมื่อสักครู่ออกมาต่อต้านนะครับเพราะคิดว่าแม้เห็นต่างกันได้เนี่ยก็ควรจะมีการชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายและขอร้องอย่าปิดพื้นที่มาบตาพุธเพราะประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนมากไปด้วยทีนี้ประเด็นเมื่อสักครู่นี้ครับประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาอันนึงก็คือว่าเรื่องของการเสนอให้มีการจัดตั้งจังหวัดระยองเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับจริงๆเนี่ยกลุ่มประชาชนในพื้นที่มีหลายข้อเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอให้จัดตั้งจังหวัดระยองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องของการเร่งงบประมาณแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการดูแลสุขภาพอนามัยการยกระดับการศึกษาในจังหวัดระยองด้วยในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองนะครับได้ส่งคุณกอบศักดิ์สภาวสุเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเป็นระยะเมื่อวานก็ลงแล้วและในขณะนี้ไปตามนะครับ400กว่าล้านนั่นคือประมาณ6โครงการที่รัฐบาลกำลังจะเดินหน้าเพื่อจะเยียวยาแล้วก็ทำให้จังหวัดระยองนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการดูแลในเรื่องของสุขภาพควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นเดี๋ยวตัดตาดู2ประเด็นนะครับ1จะมีการออกมาเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยไหม2การชุมนุมจะยืดเยื้อหรือไม่และท้ายสุดที่มีการดูกันเป็นพิเศษก็คือว่าจะมีการยกระดับถึงขนาดปิดพื้นที่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธหรือไม่และวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้วยท่านรองท่านเลขากอบศักดิ์บอกว่าก็ต้องรอดูฝีมือของท่านผู้ว่าว่าจะสามารถบริหารจัดการอย่างไรให้จบกันได้ด้วยดีนะครับแล้วจะพักกันครู่เดียวนะครับและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเข้มเต็มประเด็นในช่วงต่อไปกันต่อครับ